มาถึงขั้นตอนการตัดเส้นนะครับก็มาดูกันว่าในรูปนี้เนี่ยตอนทำจริงเนี่ยมันจะมีเรื่องของโฟกัสนิดนึงนะครับก็คือโฟกัสในรูปนี้ก็จะเป็นตรงส่วนบ้านละกันที่เหลือเราก็ตัดเส้นตามปกตินะครับไม่ต้องไปย้ำเส้นอะไรมากมายอย่างไรอยู่ข้างหลังเนี้ยบางทีเราปล่อยเป็นเส้นเปล่าๆไว้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปแรงเงาก็ได้นะครับจริงตัดจากอะไรไปก่อนก็ได้นะครับข้างหน้าไปข้างหลังข้างหลังไปข้างหน้าได้หมดนะครับรอยหยักอะไรต่างๆผมไม่ได้ทำแบบเหมือนแบบเปียบอะไรนะครับแค่จับอารมณ์ของสิ่งที่เราทำเท่านั้นเองดูลักษณะของภูเขาครับมันเป็นลักษณะของการหยักแบบแข็งๆนะครับขอบคมๆอย่างเงี้ยเราก็ทำแบบขอบคมๆนะครับเราจะได้แบบไม่อันไหนที่เป็นแบบขอบโค้งๆเราก็ทำเป็นแบบเส้นโค้งเอานะครับซึ่งในรูปนี้มันไม่มีอันไหนที่เป็นขอบโค้งๆเท่าไหร่นะครับเป็นส่วนใหญ่เป็นรูปเหมือนแบบขอบแหลมๆคมๆมากกว่าคมๆก็คือแบบอย่างนี้นะครับนะฮะคมๆแหลมๆแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นส่วนของต้นไม้ก็เขียนเป็นพุ่มนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนเนินข้างหลังหรือเปล่าประมาณนี้ก็ข้างหลังก็เป็นต้นไม้อีกครับใครถนัดลงข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับบางทีข้อดีของการลงข้างหน้าก็บางทีลงแล้วข้างหลังมันจะได้ไม่เกินเข้ามาบางทีหลงเรื่องของโครงสร้างอะไรเงี้ยบางทีลืมไปว่าเขียนตรงนี้มาแล้วเกินเข้าไปในตัวบ้านอะไรเงี้ยจะได้แก้ได้นะครับมาที่ตัวบ้านนะครับเขียนเส้นแนวนอนจะยากหน่อยนะครับเหมือนเดิมที่เราแบบเคยทำมาใครจะพลิกสมุดก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ยังไม่เก่งก็พลิกสมุดเราตรงนี้มันเป็นเหมือนเนินนะครับเพราะฉะนั้นผมขึ้นเป็นเนินไว้นิดนึงนิดนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเท่าที่อ่านมาเหมือนเป็นเมืองในธรรมเมืองที่อยู่ในระหว่างพวกหุบเขาอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกับค่อนข้างเป็นธรรมชาติน่าอยู่มากๆนะครับนี่เป็นที่อยู่ไกลๆไกลๆก็เป็นสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมพอครับก็ข้างหลังเหมือนเป็นพวกเหมือนต้นไม้ทรงแบบคล้ายๆต้นสนนะครับคล้ายๆนะครับไม่รู้ว่าต้นอะไรเหมือนกันทีนี้ก็สำหรับขั้นตอนการตัดเส้นก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวขั้นตอนของคลิปต่อไปเราก็จะมาดูเรื่องของการลงแสงเงากันนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ